มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันนะครับนี่ตัวเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีการแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกภาคเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาทุกภาคเลยนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายพรชัยธีรเวชนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงถึงดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับจากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานการคลังทั้งหมดทั่วประเทศ76จังหวัดนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็เอาข้อมูลนี้มาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคก็พบว่า อย่างภาคตะวันออกนะครับอยู่ระดับ 83.4 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าและอยู่ระดับสูงที่สุดในรอบ52เดือนนะครับแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในภาคเกษตรเองก็มีการคาดว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะเข้าสู่ตลาดเช่นลำไยและยางพาราเป็นต้นนะครับส่วนภาคใต้นะครับความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 82.9 นะครับก็คล้ายๆกับภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการนะครับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นภาคตะวันตกนะครับดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 76.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ที่ระดับ 76.0 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการเช่นเดียวกันนะครับภาคกลางนะครับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 74.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกับภาคอื่นๆนะครับสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการเรื่องนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นภาคเหนือนะครับอยู่ในระดับ 66.3 ก็ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและก็มีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคปรับตัวขึ้นทุกภาคเลยนะครับ